สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับคำโบราณโบราณเขาบอกว่าวัวมีตำหนิเนี่ยห้ามเลี้ยงเขาว่างั้นนะครับตำหนิวัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าขาวหน้าด่างนะครับหางดอกหางขาวนะฮะที่มีตำหนิอะไรพวกต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นอัปมงคลจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะใครที่เอาเข้ามาเลี้ยงในคอกในฟาร์มเนี่ยจะมีอะไรที่ไม่เป็นข้อดีว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแต่ว่าวันนี้คอกนี้เนี่ยผมมาเจอวัวที่หลายคนบอกว่ามีตำหนินะครับเป็นวัวที่มีตำหนิห้ามเลี้ยงแต่พี่เขาบอกว่าตั้งแต่ได้วัวตัวนี้เข้ามาเนี่ยฮะมีแต่โชคมีแต่เงินที่หลั่งไหลเข้ามานะฮะถึงจะไม่เป็นก้อนใหญ่ๆมหาศาลแต่ก็ไม่เคยขาดมือไม่เคยขาดกระเป๋าไม่เคยขาดบ้านเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปชมวัวตัวนี้กันครับครับผมพี่น้องครับผมจะให้พี่น้องดูตัวนี้อีกสักตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้ามองหน้ากล้องเนี่ยพี่น้องจะเห็นเลยนะครับอะไรพี่คือหน้าด่างนะใช่หน้าขาวหน้าด่างหน้าแด่นแล้วแต่จะเรียกแล้วครับแล้วแต่พื้นที่ภาษาของใครของมันแต่ก็คือว่าคนสมัยเก่าเขาบอกว่าเป็นวัวที่มีตำหนิไม่ควรเลี้ยงใช่ไหมไม่ควรเลี้ยงใช่ครับแล้วก็หางเป็นไงหางดอกครับหางขาวหางดอกพี่น้องนี่ชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าพี่ศรีจันทร์บอกว่าตัวนี้เนี่ยตั้งแต่มาอยู่กับพี่แล้วมีแต่ได้เงินมีแต่เพิ่มคูณมีแต่ทวีคูณครับวัวขึ้นออกลูกดีมากเลยไม่เคยขาดบ้านไม่เคยขาดกระเป๋าเลยตั้งแต่มีตัวนี้มาใช่ครับพี่คิดว่าจุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหนพี่อ๋อผมว่าจุดเด่นของเขาผมว่าอยู่ที่หน้ามากกว่าหน้าโพแล้วเป็นที่ผมชอบด้วยงัวหน้าโพครับแต่พี่ไม่ถือว่าเป็นตำหนิผมไม่ถือเป็นตำหนิไม่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกงัวมีตำหนิไม่ให้เลี้ยงอะไรพวกนี้ครับถ้าผมใช้คำว่าไม่ถือว่าเป็นอัปมงคลก็ได้ใช่ครับเพราะว่าวัวตัวนี้ตั้งแต่มาอยู่แล้วบอกพี่บอกว่ามีแต่ได้กับได้และที่สำคัญคือเขาโบสสุดๆโบสจัดๆเลยลึกๆเลยใบหูเนี่ยครับดูพี่น้องดูใบหูดูหน้าแล้วก็ดูขานะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่พี่ศรีจันทร์บอกผมว่าสาเหตุที่ตัวนี้ให้เขาเรียกว่าให้คุณเนี่ยก็คือกีบเท้าพี่น้องสังเกตระหว่างกีบเท้านะครับนะมันจะมีสีขาวกั้นกลางอยู่ระหว่างกีบเท้ามีทั้ง4เท้าเลยมีทั้ง4เท้าเลยผมถือว่างัวให้คุณครับครับครับเนี่ยฮะตรงตัวนี้เนี่ยพี่ศรีจันทร์บอกว่าไม่ใช่ตำหนินะครับหน้าขาวหางขาวหางดอกเนี่ยไม่ใช่แต่คือวัวตัวนี้พี่ศรีจันทร์ยังมองว่าเป็นวัวที่จะให้ลูกสวยด้วยให้ลูกสวยด้วยครับครับเพราะว่า1ละความโบสของเขานะครับก็รอดูนะครับผมเองก็เห็นมาแล้วนะครับวัวที่มีตำหนิที่หลายคนเรียกว่ามีตำหนิแบบนี้แต่ส่งลูกออกมาเนี่ยโอ้โหต้องร้องโอ้โหเลยครับเดี๋ยวตัวนี้ท้องแล้วใช่ไหมครับท้องแล้วครับเดี๋ยวพอมันคลอดลูกเนี่ยผมจะแวะมาเยี่ยมพี่ศรีจันทร์อีกทีนึงมาดูว่าลูกเขาเป็นไงบ้างผสมอะไรไปพี่ผมผสมบีฟมาสเตอร์ไว้ครับบีฟมาสเตอร์เข้าไปตัวนี้ผมพิเศษหน่อยผมส่งผสมไป2หลอดเลยโอ้แต่ว่าติดแล้วติดแล้วครับครับผมหลอดแรกผมผสมชาวเล่ครับแล้วพอไม่ฟาร์มมั่นใจเอาบิทบัตเตอร์อันที่2ใส่ไป2อันเลยออกมาก็รอดูครับรอดูครับว่าจะติดอันไหนครับเป็นอันไหนติดแล้วชัวร์ชัวร์ครับติดแล้วครับผมครับผมทราบข่าวมาว่าก่อนที่จะเป็นสัตว์เนี่ยคึกมากคึกครับคึกมากเลยครับชนจนเขาหักเลยใช่ครับโอเคครับเป็นสัตว์ชัดเจนมากครับครับผมพี่น้องครับคิดเห็นยังไงกับคอนเทนต์นี้คลิปนี้ก็ขอคนละ1คอมเมนต์นะครับนะพี่น้องครับก็เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ซีเรียสมากนะครับสบายๆนะครับคุยกันพูดกันพูดจาภาษาวัวโดยแท้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาละครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ